สำหรับข่าวในช่วงแรกนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะที่ได้ลิสต์เข้าไปอยู่ใน DJSI หรือว่า Dow Jones Sustainability Index นะคะซึ่งก็มีทั้งหมด21บริษัทด้วยกันและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะก็คือบริษัทไทยถึง8บริษัทค่ะได้รับการคัดเลือกนะคะให้ถือว่าเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลกหรือว่าเป็น Industry Leader เลยทีเดียวแหละค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปฟัง2มุมมองด้วยกันค่ะมุมมองแรกนะคะมาจากทางด้านของคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐนะคะซึ่งเป็นประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ค่ะได้บอกถึง CPF นะคะว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ประเภทตลาดเกิดใหม่ประจำปี2562และถือเป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วนะคะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทที่มีแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนชั้นนำนอกจากนี้ CPF ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพในทุกมิติคือทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกค่ะซึ่งสามารถลดการใช้พลาสติกระหว่างปี2549ถึง2561ได้ทั้งสิ้น 27,000 ตันโดยธุรกิจอาหารฟาร์มปศุสัตว์และอาหารได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนไปแล้ว 25% ของการใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรนะคะขณะที่มุมมองหนึ่งค่ะคือนายก่อศักดิ์ชัยรัชมีศักดิ์นะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้ก่อตั้ง 7-Eleven ในประเทศไทยนะคะบอกว่าจากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนภายใต้ปณิธานที่ว่าร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคนส่งผลให้ในปี2562นี้ค่ะ CPO เนี่ยไม่เพียงแต่ได้รับการคัดเลือกใหเป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่ม World Index ติดต่อกันเป็นปีที่2และกลุ่ม Emerging Market Index ต่อเนื่องเป็นปีที่3แต่ว่ายังเป็นที่1ในประเภทของ Food Stable Retailing Industry นะคะของกลุ่ม World Index โดยได้รวมคะแนนรวมค่ะสูงที่สุดในหมวดนี้ด้วยและมีการดำเนินงานที่โดดเด่นทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งหมวดที่บริษัทได้รับคะแนนสูงเป็นพิเศษนะคะก็คือ Materiality และ CRM ในมิติด้านเศรษฐกิจ Packaging และ Water Related Leaks นะคะในมิติด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ Human Rights ในด้านของ Health and Nutrition และ Policy Influence ค่ะขณะที่อีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คือดร.กิตตินัทธีเข้าวันกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมของบจ. True Corporation จำกัดมหาชนนะคะบอกว่าในปี2562นี้ค่ะกลุ่มทูเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกความยั่งยืนระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่3ทาง DJSI ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมประเภท Emerging Markets โดยมีคะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับ1ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วนะคะรวมถึงโครงสภาพสมาชิกของกลุ่มดัชนี FTSE for Good Index Series โดยกลุ่ม True ค่ะบอกว่ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจนเป็นที่ยอมรับระดับสากลจากการประเมินผลการดำเนินงานที่ครอบคลุม3มิติคือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3H ของ True นะคะประกอบไปด้วย Heart มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Healthมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืนและโฮมมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะ